ในคอนเซ็ปต์ของ Blue Tower ก็รู้อยู่แล้วว่ามัน Unchained Passion อยู่แล้วว่ามันปลดปล่อยอยู่แล้ววันนี้มากกว่าทุกวันด้วยThat's why I see the blue That's why I see the blue ครับขอบคุณทุกคนครับที่มาในวันนี้ครับก็ผมดีใจโคตรมีความสุขพี่น้องดูทุกคนมาบูชามันไม่ใช่ก้าวต่อไปมันเป็นก้าวนี้แหละก้าวแรกต่อให้อัลบั้มหน้าไม่ใช่ชื่อบูชาแต่สิ่งที่เราปฏิบัติต่ออัลบั้มหน้าเนี่ยมันจะเป็นบูชาอยู่แล้วก็เล่นในแบบที่ผมเป็นแบบนี้ครับใครจะเป็นใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ผมอยากเล่นของผมแบบนี้ผมอยากได้ยินสิ่งที่ผมเล่นแบบนี้ครับผมอยากเขียนเพลงแบบนี้ครับใครจะเรียกอะไรก็ช่างแม่งพี่ตกไปคำหนึ่งใครจะเรียกอะไรก็ช่างแม่งเบเบ Blues ไม่เคยเปลี่ยน Blues เป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วคนเล่น Blues ก็คือกูเล่น Blues คมตรงแล้วก็แบบจริงใจเงี้ยเขายังยืนหยัดเขายังต่อสู้มันมีพลังอ่ะพี่มีพลังในตัวเองอ่ะนะผมว่าพลัง Blues น่าจะกว้างขึ้นในบ้านเราNothing gon' constitute you. Think I'm losing my mind. Before it kills me, I take a look to myself. Before it kills me, I take a look to myself.Happy ทุกชาวบลูในประเทศไทยได้มารวมตัวกันถูกได้มาแจมกันผมมองว่าบลูคือเป็นอาร์ตผมว่าเพลงบลูเป็นเพลงที่ค่อยๆเล่าเรื่องคือมีจังหวะของเขาแล้วก็แบบมีเนื้อเรื่องอยู่ในเพลงอะไรเงี้ยครับมันคืออารมณ์ครับวิถีของแต่ละศิลปินที่เล่นมันคือการดำเนินชีวิตของเขาด้วยWe'll be right back.
็เป็นบลูส์พาวเวอร์ผมรู้สึกว่าผมมีทีวิญญาณด้วยจากการที่ได้มาได้พบเจอเพื่อนเก่าๆแล้วก็มีส่วนร่วมในงานก็จริงๆก็รวมคนบลูชั้นนำของเมืองไทยเลยแหละครับงานนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาปกติไม่ค่อยได้ฟังเพลงแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกดีค่ะฟังแล้วก็แปลกดีเพลงบลูเนี่ยมันแสดงอารมณ์ความรู้สึกของนักดนตรีได้มากจริงๆบลูมันเป็นดนตรีที่เล่นจากจิตใจมันไม่ใช่การเล่นดนตรีด้วยเทคนิคอลอินเนอร์เนี่ยมันมาจากอินไซต์เขาเรียกอินไซต์มันก็มีความเป็นบลูคุณจะร้องเพลงลูกทุ่งเพลงคันทรีเพลงอะไรก็แล้วแต่แต่คุณมีอินไซต์คุณมีอินเนอร์มันคือบลูThat's why I sing the blues.